สวัสดีทุกคนพวกเราคุณต้นและคุณควาเต็ดนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยเดี๋ยววันนี้จะมามีเขาเรียกว่า announcement ใหญ่ของเราในปีนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก็จะยินดีกับของมนข้างหลังนี้ด้วยนะครับพี่ขนุนนะครับเรียนจบปี4แล้วเย้ด้วยเกียรตินิยมอันดับ2นะครับทุกคนโอ้โหดาต่อมานะครับน้องครีมนะครับผมเรียนจบม.6นะครับเย้ด้วยเกียรตินิยมอันดับ0นะครับโอ้ยโอเคมาก็เรามาเข้างานของเรากันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาแถลงว่าเรามีโปรเจกต์อะไรบ้างมีอะไรทำบ้างในปี2019นี้นะครับก็งานแรกนะครับจะเป็นวันเสาร์ที่15มิถุนายนนะครับผมที่เชียงใหม่นะครับที่กาดเธียเตอร์เชียงใหม่งานเชียงใหม่คินาสเตล่ามิวสิกเฟสติวัลไพร์สมิเนียร์คอนเสิร์ตนะครับก็เวลาบ่ายโมงครึ่งครับผมแล้วก็วันที่29กรกฎาคมมีงานยาว5 Digital Leaf Festival ที่สยามบูรพาชั้น5ฮอลล์ด็อกเตอร์ทาวน์ก็งานต่อไปนะผมวันที่2ตุลาคม5สิงหาคมนะครับงานสิงคโปร์ Saxophone Symposium ปี2019นะครับผมที่นันยาง Academy of Fine Arts สิงคโปร์นะครับแล้วก็งานต่อไปก็วันที่9สิงหาคมงาน PICF 2019 Thailand International Composition Festival นะครับที่ MACM นะครับหรือว่าหอแสดงดนตรีของมหิดลนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งครับวันที่13กันยายนนะครับที่งาน Indonesia Orchestra and Ensemble Festival นะครับที่หอแสดงกราฮาบักติบุตยะนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ที่กรุงจาการ์ตาครับประเทศอินโดนีเซียเวลาอินโดนีเซียเวลา1ทุ่มตรงนะครับงานต่อไปนะคะวันที่15ถึง18กันยายนงาน2019 Asian Saxophone Concert ค่ะที่เซี่ยงไฮ้ Conservatory of Music เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนงานสุดท้ายนะผมวันที่21ธันวาคมนะครับงาน Crypto Saxophone Quartet Debut Concert นะผมที่หอแสดงดนตรียามาฮ่านะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนถ้าสมมติทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกด Subscribe ให้เราตรงนี้แล้วกดดูคลิปก่อนหน้านี้ตรงนี้ครับคนนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าทุกคนอยากติดตามผลงานของเราต่อไปก็สามารถชม Facebook Page ของเราลิงก์จะอยู่ใต้โพสต์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปเลยขอบคุณมากครับบ๊ายบายขอบคุณครับงานต่อไปนะผมซองถึง5สิงหาคมสิงหาต่อไปนะครับวันที่13ที่เชียงไฮ้คอนเสิร์ตช้าก็ช้าครับ